ก็เรือนี้หน้ามันเนี่ยจะมีเป็นตราแบบเขาเรียกว่าคันจาปาเต็กก็เป็นคนคิดค้น Annual Calendar ขึ้นมามันเป็นนาฬิกาที่แบบไป Achieve ภูเขาเอเวอเรสต์ครับครับสวัสดีครับวันนี้บอลจากเดลี่คอลัมน์นะครับวันนี้ก็เราอยากมาพูดถึงเรื่องนาฬิกากันบ้างวันนี้บอลก็จะมาเหมือนให้ดูว่าแบบคอลเลคชันนาฬิกาของบอลที่แบบแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเมนแวร์เงี้ยบอลเลือกใส่เรือนไหนบ้างแล้วก็จะพามารู้จักกับร้านนาฬิกาที่เป็นร้านโปรดของบอลแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยแบบพามารู้จักว่าเอ้ยร้านนี้มันมีความแตกต่างยังไงกับร้านนาฬิกาทั่วๆไปร้านอื่นแล้วความพิเศษเงี้ยมันจะมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมพลครับใช้ชื่อว่าดูนาฬิกาครับก็ขายซ่อมเริ่มจากซ่อมแล้วกันครับซ่อมขายมาสัก10ปีมั้งครับสักประมาณสัก10ปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนก็เล่นค่อนข้างกว้างตอนนี้ก็ค่อนข้างสโคปลงมาแบบเยอะพอสมควรก็กับพี่บอลก็รู้จักกันมานานแล้วเหมือนกันครับก็แกก็เติบโตมาพร้อมๆกันครับก็ค่อยๆแบบเล่นจากของเก่าๆแล้วก็คนมาเล่นของแปลกๆครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งสำหรับพลนะครับสำหรับที่พี่บอลรู้สึกว่าเอ้ยมันพิเศษไม่เหมือนร้านอื่นก็คือแบบอย่างร้านนาฬิการ้านอื่นทั่วไปเงี้ยเขาก็จะขายตัวที่มันฮอตฮิตกันเป็นแบบเดย์โทน่าซับบ้างนอตีรุ่นอควานอดบ้างแต่เงี้ยกับพลพี่บอลรู้สึกว่าแบบนาฬิกาที่เขาขายเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบเรือนที่มันแบบเป็นเดสวอตด้วยมีทองเป็นสายหนังซึ่งแบบร้านอื่นเนี่ยเขาจะแบบขายพวกสตีลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าแบบเลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำเพราะว่าผมรู้สึกว่าร้านของพลเนี่ยสินค้าเขามันแบบมันน่าจะเหมาะกับผู้ชายที่แบบแต่งตัวแบบคลาสสิกเป็นแวร์เงี้ยครับซึ่งสิ่งที่แบบบอลรู้สึกว่าแบบร้านพลเนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นใน IG นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนแบบรู้จักเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบร้านพลเนี่ยนาฬิกาส่วนใหญ่เขาจะเป็นทองหรือเป็นแบบสายหนังซะเยอะแล้วก็แบบมีความแบบไซส์กำลังแบบเรียกว่าคลาสสิกไซส์ดีกว่ามันแบบไซส์แบบนาฬิกามันจะเล็กลงมาหน่อยมันจะไม่เหมือนแบบร้านทั่วไปที่เขาขายแบบซับมารีนเดเดนอติลุสซึ่งมันเป็นแบบนาฬิกาสปอร์ตอ่ะซึ่งผมรู้สึกแบบร้านพลเนี่ยมันตรงนี้แหละที่ว่าบอลรู้สึกว่ามีความพิเศษความจริงแล้วเดือนแรกที่พี่บอลซื้อพลนี่คือน่าจะเรือนนี้ไวโกไวโกเดเดไวโกซึ่งความจริงก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตอนแบบผมเล่นนาฬิกาเนี่ยก็คือมันเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วหนึ่งแล้วก็มันก็แบบคือพอเวลาจะขายของอ่ะถ้าแบบทุกคนมันขายเหมือนกันหมดมันก็ดูขายยากอ่ะมันก็ต้องแบบหาอะไรที่มันแบบที่มันพิเศษนิดนึงมันถึงน่าจะขายได้แล้วก็ซึ่งตอนที่พี่บอลเจอผมครั้งแรกไอเดเดดไวโกเลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรือนที่แปลกนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคนจะมาซื้อแบบไวโกเดเดดอ่ะซึ่งมันแบบพอคนแบบซื้อโรเล็กอ่ะมันก็อยากให้แบบพอมีความเป็นทองใช่ไหมมันก็จะดูแบบเฮ้ยมันดูทองอะไรเงี้ยมันดูแบบแต่ไวโกมันดูเหมือนเหล็กอ่ะซึ่งมันเป็นนาฬิกาที่แบบผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันแบบมันต้องคนรู้อ่ะมันถึงจะเป็นแบบว่ามันคือแบบมันเจ๋งยังไงต้องคนรู้ว่าที่จริงมันก็คือทองเหมือนกันแค่มันเป็นทองสีขาวผมก็เซอร์ไพรส์นะแบบเดือนแรกแล้วก็แบบพี่บอลก็ซื้อเรือนนี้เลยอ่ะนี่เป็นเรือนแรกที่ทำให้แบบรู้จักกับพลที่แบบตอนนั้นบอลซื้อเดเดดเพราะว่าบอลรู้สึกว่าแบบเดเดดเนี่ยมันด้วยไซส์รูปร่างเนี่ยมันใส่ได้ทั้งกับแบบแต่งตัวแบบใส่กระสูทแจ็คเก็ตได้หมดหรือว่าใส่แบบกับยีนกับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้หมดซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเดเดดเนี่ยมันแบบใส่ได้แบบหลากหลายกับแต่งการแต่งตัวแล้วก็ผมอะข้อมือบอลอะข้อมือเล็กด้วยคนก็รู้เล็กมากคือไปได้ไม่เกิน36เนี่ยซึ่งเดเดดวินเทจเนี่ยผมว่าแบบมันเพอร์เฟกต์ไซส์เลยเรือนที่2ก็เป็นถัดจากไวโกเราก็แบบบอลก็อยากได้แบบเป็นเรือนทองแหละก็เลยมาเป็นเดเดดยินโลโกซึ่งก็เป็นเรือนที่2ที่รู้จักคนอันนี้มีความพิเศษยังไงครับก็เรือนนี้พอแบบมาถึงเรือนแรกคนซื้อไวโกเนี่ยเรือนที่2เยลโลโกเนี่ยก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยใช่ไหมครับใช่อย่างเรือนนี้ก็คือหน้ามันเนี่ยจะมีเป็นตราแบบเขาเรียกว่าคันจามันเป็นฟิลแบบประมาณว่าคนแบบรอยัลของแบบฝั่งแบบดูไบฝั่งอะไรเงี้ยครับเหมือนทํามาให้กับลูกน้องเค้าอะไรเงี้ยแบบบอกโรเล็กซ์ให้อยู่แบบปริ้นโลโก้ปริ้นแบบเอมบลัมเราลงไปหน่อยสิเผื่ออยากแบบอยากทําแจกคนอะไรเงี้ยแล้วว่าซึ่งมันก็มีแต่ยุคนั้นแหละที่ทําเพราะยุคนี้ไอ้โรเล็กซ์ไม่รับทําแล้วไม่คอมมิชชั่นไม่ทําอะไรพวกนี้แล้ว
ไอ้คันจาเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นพิเศษที่แบบปั๊มอยู่บนหน้าใช่โอเคครับซึ่งเรือนเนี้ยบอลก็รู้สึกว่ามันเวลาใส่กับแจ็คเก็ตแล้วมันโผล่มานิดๆอย่างเงี้ยสีทองบอลก็รู้สึกไอ้มันดูแบบสนุกดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นแบบเอ้ยคนแบบถ้ารู้จักเดเดก็จะแบบเอ้ยมันเดเดธรรมดาแต่ว่าถ้าแบบดูเข้าไปอีกนะมันก็จะแบบเฮ้ยนี่มันอะไรวะอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบลูกเล่นอีกนิดนึงครับเจ๋งครับครับซึ่งเรือนต่อไปนะจะเป็นเรือนที่แบบถ้าวันที่แบบบอลแต่งตัวแบบแคชชวลใส่ยีนชิวๆอะไรเงี้ยจะเป็นเรือนที่แบบบอลใส่สลับกันประจำอะไรเงี้ยซึ่งทั้ง2เรือนเนี่ยมีความพิเศษซึ่งในมุมบอล นะมันเหมือนเฮ้ยมันเป็นแบบไมล์สโตนไมล์สโตนของแบบมนุษยชาติอะไรอย่างงี้ได้เลยนะในมุมของบอลครับเขาก็จะเป็น Explorer 1กับตัว Omega Speedmasterบนเขาอันนึงบนอวกาศอันนึงครับใช่ครับสองเรือนนี้ก็ดีครับแต่เรือนนี้พี่บอลก็หามานาน Explorer 1แต่ว่าไม่ได้ซื้อจากผมซึ่งผมไม่เคยบอกว่าทุกคนต้องซื้อจากผมใช่แค่เพราะว่าหาชิ้นให้มันดีที่สุดแล้วก็แบบมันคนชอบนาฬิกาเหมือนกันมันก็คุยกันได้ของไม่จำเป็นต้องแบบซื้อกับผมคนเดียวพี่บอลก็ส่งมาให้ผมดูหลายรอบตัวเนี้ยว่าแบบเอ้ยคนโอเคไหมว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันยังไงคนลองเล่าประวัติก็ได้ครับว่าไอ้ตัวนี้มันยังไงไอ้ Explorer คือเขาโฆษณามาว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบไป achieve ภูเขาเอเวอเรสต์ครับแต่พี่รู้ไหมว่าความจริงไม่ได้ achieve จริงๆนะคือมันเป็น marketing ที่แนบเนียนของแบบของ Rolex อ่ะคือพอเราแบบเรียนรู้พวกเรื่องนาฬิกาไปเรื่อยๆมันก็จะแบบ discover อะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆคือ image มันจะบอกว่าแบบเอ้ยนาฬิกาเรือนเนี้ยมันไปบน top of Everest นะแต่ว่าความจริงอ่ะไม่ใช่เรือนนี้ที่ไปจริงไม่ใช่เรือนนี้ใช่ครับมันก็เป็นแบบอีกแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบอินสปายมาจากการแบบเกี่ยวกับ exploration เกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เจ๋งแล้วเขาก็ขึ้น Everest จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบเรือนแรกที่เคยขึ้นไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรือนเรียกว่าเรือนนี้มันเหมือนทำมาสะดุดีการขึ้นไปนั้นเหมือนเป็นการแบบทริบิวต์แบบค้นหาความแบบ explorer แล้วก็แบบมันทำแบบดีไซน์หน้าตามาง่ายๆให้อ่านง่ายๆแล้วก็แบบง่ายๆเป็นแบบ Rolex มันเป็นนาฬิกาแบบยุคนั้นมันทำแบบให้มันทัฟอยู่แล้วไม่ต้องแบบลูกเล่นเยอะซึ่ง explorer สำหรับบอลเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสปอร์ต Rolex คนอื่นจะแบบคิดถึงซับDaytona แต่สำหรับบอลแบบเรือนเดียวในใจก็คือ explorer 1 explorer 1เพราะมันเป็นเรื่องไซส์แล้วมันก็คือต้อง36ใช่ต้องไซส์พี่ครับอันนี้คือแบบเป็นประมาณนี้เรือนโปรดของบอลเลยครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่ามันแบบคือถ้าคนไม่ได้เล่นนาฬิกานะแล้วก็แบบมองเห็นหน้าต่างเงี้ยก็คือว่าอะไรวะอะไรเงี้ยต่อไปเป็นตัว Speedmaster ครับตัวนี้ก็คือนิคเนมมันคือ Premoon นะ Ed White Premoon Ed White เป็นชื่อนักบินที่เขาใส่เรือนเนี้ยก่อนที่มันจะเป็นแบบ professional หน้าตาที่เราเห็นแบบทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนคอนเซปต์ของโอเมก้าแหละที่ทำนาฬิกาแบบขึ้นอวกาศเทสให้แบบเอาไปใช้บนอวกาศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับดีไซน์มันก็อันนี้เป็นเหมือนกับมาร์คแรกของดีไซน์ดีกว่าเรือนนี้กับเรือนโปรเฟชชั่นอลจะต่างกันเยอะมากครับคืออันนี้ที่เขาเรียกว่าพรีมูนเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นมาเหยียบถูกต้องถูกต้องครับมันเป็นแบบแค่เป็นยุคในการแบบบินขึ้นไปแล้วก็แบบยังไม่ถึงดวงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พยายามหาฟลอร์มันแต่นี่คือได้ออกไปอวกาศไหมได้ออกไปอวกาศใช่ได้ออกไปอวกาศครับคือโอเมก้าเขาก็จะขายแต่เรื่องนี้เลยแหละบินไปอวกาศแบบ 5-60 ปีแล้วก็ยังเล่าอยู่เรื่องเดิมแต่มันก็เป็นแบบถือว่าเป็น achievement ของแบบมนุษย์เหมือนกันที่แบบว่าอยู่ดีๆแบบใครมันจะนึกเป็นนอกโลกอะไรเงี้ยมันก็เป็นนาฬิกาที่เจ๋งมี history ครับครับต่อไปนะครับเรือนต่อไปเป็น2เรือนสำหรับแบบเป็น dress watch ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแบบแต่งตัวแบบ casualซึ่งถ้าพูดถึงปาเต้ฟิลิปเนี่ยส่วนใหญ่แบบคนก็จะนึกถึงแบบรุ่นสปอร์ตยอดนิยมนอติลุสอควานอตใช่แต่สำหรับบอลเนี่ยเป็น2เรือนที่แบบแบบอยู่ในใจมานานแล้วก็คือ2เรือนนี้นะครับสำหรับแบบสำหรับบอลก็จะเป็นสำหรับแบบใส่สูทแบบฟอร์มอลหน่อยกับอีกอันนึงบอลก็จะใส่สำหรับแบบสูทสีอ่อนหน่อยดิบเนียบหน่อยก็คือ2เรือนนี้ใช่ครับซึ่ง2เรือนนี้ก็มันมีความแบบก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า2เรือนนี้ดูแบบน่ายุ่งๆเหมือนกันแต่ว่าคอมพลิเคชันจะต่างกันนิดเดียวคือเรือนนี้เนี่ยเป็น annual calendar แต่ว่าเรือนนี้เป็น perpetual calendar ต่างกันนิดเดียวคือปฏิทินของเรือน annual เนี่ยเปลี่ยนแค่ตอนเราต้องมาตั้งเองทุกกุมภาแต่ว่าถ้าเป็น perpetual คือมันจะสามารถรู้ว่ามีกี่วันแล้วก็กุมภาเนี่ยวันไหน
ปีไหนมี28ปีไหนมี29ปีไหนมี29ใช่ครับปาเต็กก็เป็นคนคิดค้น annual calendar ขึ้นมาไม่รู้พี่รู้ไหมใช่เป็นคนคิดค้น annual calendar ขึ้นมาเพราะว่าคนมัน afford perpetual ไม่ได้อ๋อตอนแรกผมอะพี่บอลนึกว่านาฬิกา annual เนี่ยมีมาก่อนไม่ครับ perpetual มีมาก่อนอ๋อหรอครับ perpetual มีมาก่อนแล้วก็แบบด้วยความที่มันทำยากมากมันแบบเกรดมันสูงมากแล้วก็แบบคนมันก็ afford ไม่ได้ทุกคนปาเต็กก็เลยแบบคิดค้น annual calendar ขึ้นมาใช่เพื่อที่แบบอยากให้คนได้ใช้ฟังก์ชันแบบคล้ายๆ perpetual แต่ว่าประหยัดลงมาหน่อยก็ไม่หน่อยเยอะเลยครับประหยัดลงมาเยอะประหยัดลงมาเยอะตั้งใหม่แค่แบบ4ปีครั้งเองนะใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบพอแบบมันเป็นนาฬิกาพวกอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างครับเทคนิคอลแล้วก็แบบอารมณ์ตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยว่างบไม่พอแต่ว่าอยากได้แบบให้มันสุดอ่ะแล้วก็เข้าใจครับใช่ครับซึ่งแบบอย่างตัวแอนนวลเนี่ยมันพอหน้าดำกับสายดำเนี่ยบอลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับแบบใส่สูทที่มันฟอร์มอลเลยแบบเทาเข้มหรือแบบกลมเข้มไปเลยเงี้ยก็ดูไปได้หลายอย่างแล้วก็เป็นเรือนที่แบบค่อนข้างยูนิคนะผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่แต่เรียกว่าไอ้นี่ได้ไหมแบบเป็นอันเดอร์แวลูได้ไหมอันเดอร์แวลูได้เรือนเนี้ยได้ครับได้เลยเพราะว่าแบบราคามัน 8-9 แสนอย่างเงี้ยก็คือได้ annual calendar ปาเต็กแล้วก็แบบแบตเตอรี่ก็ดีไวโกเครื่องดีแล้วก็แบบปาเต็กอีกซึ่ง 8 แสนถ้าซื้อสติลนะซื้อไม่ได้สักเรือนไม่ได้สักเรือนเลยส่วนใน perpetual เนี่ยก็เรือนนี้อยู่ในความทรงจำเลยเพราะว่าพี่มิ้นกับพลแอบมาเซอร์ไพรส์ให้ไอ้ครบรอบแต่งงานครบรอบแต่งงานครับพี่บอลกำลังนั่งเหงาๆอยู่เลยนะกินข้าวกำลังเหงาๆอยู่เลยเซอร์ไพรส์ซึ่งเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่แบบพอมันเป็นแบบเยลโล่โกแล้วใส่สายสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยซึ่งพี่บอลก็จะแบบใส่กับพวกแบบแจ็คเก็ตลีนินก็เข้าได้กับหลายลุคเหมือนกันนะก็เข้าได้กับหลายลุคแล้วก็รองเท้าสีนี้พี่บอลก็น่าจะมีเยอะแล้วก็แบบที่ร้านก็ขายเยอะสีเนี่ยก็แบบแมทช์ได้กับเรือนสุดท้ายนะครับที่ทำไมบอลถึงมาตัดสินใจแบบอยากได้เรือนนี้เพราะว่าแบบเหมือนเรามีโคโนกราฟแล้วแต่มันเป็นโอเมก้าตัวสปีดมาสเตอร์เนี่ยมันแคชชวลมากเลยบอลเลยแบบอยากได้โคโนกราฟอันไหนที่มันเป็นเดสวอตไปด้วยอะไรเงี้ยเรื่องไซส์ด้วยโอเมก้าเนี่ยมันจะใหญ่ซึ่งเราผมเลยรู้สึกให้ผลช่วยหามาว่าแบบอันไหนมันแบบมีเล็กๆบ้างก็เลยเป็นตัวบริเก้ตัวนี้ผมก็ชอบมากที่แบบว่าคือพอเวลาผมแบบซื้อขายนาฬิกาหรือเล่นนาฬิกาเนี่ยคือลูกค้าเราอ่ะมันลูกค้าเรามันโตไปกับเราคือแบบว่าเราแบบเราแบบเล่นจากแบบโรเล็กแล้วก็แบบค่อนข้างแปลกขึ้นมาเรื่อยๆค่อนข้างเล่นแบบยูนิคขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเราก็พาลูกค้ามาเล่นแปลกกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบชอบตรงนี้มันเป็นความชอบแล้วหนึ่งมันก็เลยแบบเฟ้นหาอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ได้เล่นกันซึ่งเรือนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่บอลชอบตอนไหนนะแต่ว่าเหมือนแบบเราเคยแย่กันมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยว่าแบบเฮ้ยมันเครื่องนี้เครื่องอะไรตอนแรกพี่บอลอยากได้เวชลองใช่เวชลองที่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าผมก็แบบเฮ้ยเอาเวชลองให้พี่ลองดูเฮ้ยมันใหญ่ไปว่ะไอ้แบบมันยังขามันยาวไปรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ผมก็บอกแย่ๆเลยนี่ไปเฮ้ยพี่บอลมันต้องไซส์นี้แล้วก็บริเก้คือแบบมันก็เป็นแบบแบรนด์เลเจนด์แบรนด์นึงที่แบบว่าคือมันเป็นแบบต้นแบบหลายๆอย่างของหลายๆคนของหลายๆแบรนด์มันก็จะใช้แบบใช้เครื่องดีแล้วก็แบบฟินิชชิ่งดีแล้วก็บิเก้มันก็เทรนแบบพวกวอชเมเกอร์แบบเจ๋งๆหลายๆคนผมก็เลยชอบมากซึ่งเรือนนี้มันทำให้บอลที่ผ่านมาบอลไม่เคยมีหน้าที่เป็นแบบลายแบบกิโยเช่กิโยเช่ซึ่งมันทำให้บอลรู้สึกเฮ้ยแบบลายกิโยเช่บนหน้าปัดเนี่ยมันมีมิติใช่มันมีมิติมันมีเสน่ห์และอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันสนุกตรงที่ว่าแบบมันคือเครื่องเดียวกับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ถูกต้องครับแต่แบบต้องหน้าตาแบบเอกลักษณ์นาฬิกามันแบบต่างกันสิ้นเชิงเลยต่างกันสิ้นเชิงเลยแต่แบบเป็นเครื่องเดียวกันคือแบบไส้เดียวกันแต่ว่าแบบที่เขาพรีเซนต์ออกมามันคนละเรื่องเลยแต่ว่ามันแบบข้างในมันเหมือนกันอะฟีลแบบใส่แบบกางเกงสแล็ครองเท้าอย่างเนี้ยบเลยแล้วก็แบบพอเป็นโอเมก้าก็ข้างบนอาจจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแบบดิบๆอันนี้ก็อาจจะแบบฟอร์มอลขึ้นมาแบบใส่เสื้อเชิ้ตใส่แจ็คเก็ตใส่แบบเนคไทดีๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบไส้ในเหมือนกันเลยแต่แค่แบบไอบริเก้เนี่ยเขาจะเน้นแบบเดคอเรทให้มันแบบเน้นความแบบสวยงามขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งดูยิ่งชอบนะ
มันต้องหวังว่ามีบีเก้เรียนต่อไปเยี่ยมครับบีเก้เรียนนี้ซึ่งวันนี้สำหรับคอลเลกชันที่บอลใส่บ่อยๆประจำก็หมดและแนะนำครบทุกสไตล์วันนี้เลยแบบจะถามคนว่ามีเลยบอกคนว่ามีเรือนไหนที่มันแปลกๆบ้างที่มันคนยังไม่แบบอันเดอร์เลยได้คนยังไม่ค่อยรู้เยอะใช่ที่มันสวยงามเนี่ยครับมีอะไรมาแนะนำบ้างคนก็เลยหยิบมา2เรือนครับเรือนแรกเป็นแกนไซโก้ครับหลายคนก็ใช่ครับคือแกนไซโก้เนี่ยคำว่าไซโก้เนี่ยคนก็จะนึกถึงว่าแบบมันเป็นแบบไซโก้ที่แบบว่าแบบหลักพันแล้วก็แบบคนก็จะค่อนข้างมีแบบความคิดว่าไซโก้มันต้องแบบนาฬิกาแบบใช้งานแบบทั่วไปแบบ 5-6,000 อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแกรนด์ไซโก้เนี่ยแยกมาเลยแยกมาเลยแยกมาเลยแยกมาจากไซโก้เลยคือเหมือนทำเป็นบริษัทที่แบบออปเปเรตต่างกันกับไซโก้ทุกอย่างแล้วก็แบบอัปเกรดทุกอย่างคืองานแบบงานแบบคนญี่ปุ่นอ่ะพอเวลามันแบบมันอินอะไรเนี่ยมันแบบมันสุดจริงๆคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้แบบเทคนิคที่เรียกว่าเอาในราคาของแกรนด์ไซโก้ที่ตั้งอ่ะไม่มีใครชนะได้เลยละกันเพราะว่าแบบคราฟแมนชิพของเขาคือแบบมันสุดยอดมันทำแบบพอลิชมันแบบวิธีตัดวิธีแบบพอลิชเคสมันวิธีดีไซน์เข็มหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นพลายหลักชั่วโมงหรือว่าเข็มหรือว่าเคสเนี่ยมันจะฟินิชชิ่งแบบเหนือกว่าราคาตัวมันเองเลยด้วยซ้ำครับแกนไซโก้แล้วก็ผมว่าค่อนข้างใส่ง่ายมันเป็นไซส์ไหมคล้ายๆจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ไม่ใกล้เคียงแต่ว่าผมว่าให้เหนือกว่า OP เยอะเลยนะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าถ้าไม่ได้นับของเรื่องแบบ value เรื่องรีเซลเรื่องอะไรพวกนี้นะแกนไซโก้ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบคนต้องรู้อ่ะถึงจะแบบเข้าใจมันแกนไซโก้ก็ไม่ใช่แบบหลักพันนะก็หลักแสนเหมือนกันนะซึ่งบอลรู้สึกว่าแกนไซโก้เนี่ยมันเหมือนนาฬิกาในคอลเลกชันของที่บอลมีมันเหมือนเราซื้อเพื่อแบบความแบบประทับใจของเราเองอะนะประทับใจของเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบต้องแบบให้คนแบบคือมันกลายเป็นว่าแกนไซโก้เนี่ยเป็นนาฬิกาของคนที่เริ่มเข้าใจแบบศิลปะของนาฬิกาเยอะขึ้นแล้วไม่ใช่แบบว่าอยากใส่ไปให้ใครรู้อะไม่ได้อยากใส่ไปให้แบบคนนี้คนนู้นรู้อะไรเงี้ยคือมันเป็นค่อนข้างนิชเหมือนกันแล้วก็มันเป็นนาฬิกาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอันเดอร์เรดาร์แบบว่าใส่ไปแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันแบบมันเจ๋งผมก็เลยแบบช่วงนี้ผมก็จะอินกับนาฬิกาที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นมาเหมือนเดือนที่ซื้อมาใช่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 มันจะแบบมันจะพี่จะค่อยๆแบบเดเวลลอปมาเรื่อยๆจนเป็นแบบไม่อยากให้ใครรู้แล้วว่าเราใส่อะไรอะไรเงี้ยผมชอบความแบบการเล่นนาฬิกาแบบนี้แล้วถ้าเกิดสำหรับลูกค้าร้านเดอะเดคอรัมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดนาฬิกาเรือนแรกครับอะไรเงี้ยพลแบบอยากแนะนำเป็นตัวไหนก็มีหลายprice point เหมือนกันนะครับเอาแบบง่ายๆแบบ3 section แล้วกันเอาแบบอยากจะสเปนเท่าไหร่เช่นแบบว่าเอาแบบหลักหมื่นเลยนะหลักหมื่นไม่เกินหลักหมื่นไม่เกิน 50,000 อะไรเงี้ยผมก็ชอบแบรนด์ใหม่ๆก็ชอบเช่นแบบฮามิลตันลาโดมิโดได้หมดครับก็แต่ที่ผมชอบที่สุดในราคา price point นี้คือเป็นฮามิลตันครับชื่อรุ่นเวนทูล่ามันจะเป็นแบบนาฬิกาที่แบบเอลวิสใส่สมัยก่อนเป็นแบบทรงเหลี่ยมๆเท่ๆคือแบบรู้สึกจะ 20,000 บาทอะไรเงี้ยครับขยับมาหน่อยนึงกลางๆก็ป่ะแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้แสนหนึ่งผมมีนึกออก2 อย่างคือแกรนด์ไซโก้ละ1แกรนด์ไซโก้ก็แบบแสนกว่าบาทก็ซื้อได้แกรนด์ไซโก้แล้วก็โนโมสโนโมสก็ดีครับโนโมสเป็นแบรนด์แบบเยอรมันที่แบบว่าสไตล์บาวเฮาส์บาวเฮาส์แบบเรียบๆหน้าแบบง่ายๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะแมทช์กับแบบเสื้อได้หลายอย่างสูทกับแบบได้หลายอย่างแล้วก็แบบขยับขึ้นมาอีกแบบ 200,000 บวกโอ้เต็มเลยอ่ะเต็มแบบ 200,000 บวกนี่เยอะมากๆครับก็โรเล็กโอเมก้าคาเทียก็ได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันครับครับแล้วพี่บอลนะ
ถ้าเป็นบอลนะเป็นถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะบอลจะรู้สึกแบบคาเทียแทงคาเทียแทงใช่ครับจะเป็นมัดเดย์ก็ได้หรือจะเป็นแทงหลุยก็ได้สี่เหลี่ยมใช่แบบมันเลื่อนแบบเล็กๆแบบใส่แบบเป็นเดสวอตก็ได้ใส่แบบแคชชวลพี่บอลว่าก็ยังสวยหรือถ้าเกิดขยับขึ้นมาบอลก็ยังชอบเดเดตเดเดตอยู่ใช่รู้สึกว่าแบบเดเดตวินเทจเนี่ยมันราคามันดิสเคาท์จากตัวใหม่เยอะเยอะซึ่งมันก็สวยด้วยครับใช่หน้าตามันก็เหมือนเดิมแค่แบบว่าเก๋ากว่าหน่อยใช่ใช่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนจบแล้วครับเรื่องนาฬิกาแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามร้านพลด้วยนะครับฝากร้านได้ครับก็ความจริงถ้าอยากซื้อนาฬิกาความจริงไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นาฬิกาเยอะแยะครับแล้วก็แค่ให้ make sure ว่าแบบเราดูแบบคนขายก่อนดีกว่าแบบของนาฬิกามันเยอะแยะครับให้แบบให้สร้าง relationship กับแบบผู้ขายมากกว่าผมเน้นย้ำตลอดว่าแบบนาฬิกามันเยอะแยะครับไม่ต้องซื้อจากผมคนเดียวก็ได้ครับผมแต่สำหรับพลบางรู้สึกซื้อก็พลแบบทำเป็นด้วยซ่อมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเช็คเครื่องได้ก็สบายใจที่ซื้อครับคลิปหน้าก็จะเป็นแบบคลิป Q&A ของทางร้านเดอะเดคอลัมนะครับถ้าเกิดมีใครอยากส่งคำถามมาเกี่ยวกับพวกเมนแวร์อะไรอย่างเงี้ยหรือไลฟ์สไตล์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับใน Instagram ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ